الحمد لله وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปศาสนาที่เราได้นำเสนอไปของมัสยิดอิกอมะตุลมุมินีนนะครับซึ่งในความตอนที่แล้วที่ผมได้นำเสนอไปเกี่ยวกับบุคคลที่ยืนหยัดในคำสั่งใช้ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ยืนหยัดในคำกล่าวนั้นจนกระทั่งวาระสุดท้ายของเขานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้บรรดามาลาอิกะฮ์เนี่ยลงมานะครับในวันที่เขานั้นกำลังจะเสียชีวิตนะครับโดยมาบอกมากล่าวว่าอย่าได้หวาดกลัวอย่าได้เสียใจในสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแต่ให้ทำไมครับให้ต้อนรับข่าวดีนะครับนั่นก็คือการที่บรรดามาลาอิกะฮ์จะมากล่าวบอกกับเขาว่าเขานั้นจะเป็นผู้ที่ได้รับสวงสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้สัญญาไว้กับเรานะครับตามที่เราได้ปฏิบัติใช้หรือว่าปฏิบัติตามในคำสั่งใช้ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้กับเราไว้ในอายะห์ต่อมานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้อีกว่านะฮ์นูเอาลียาอุกุมฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์นะครับบรรดามาลาอิกะฮ์เนี่ยนะครับก็จะบอกกับเขาอีกว่าพวกเราเนี่ยเป็นผู้อารักขาพวกท่านทั้งในการที่มีชีวิตอยู่ในดุนยาและก็มีชีวิตอยู่ในอาคิเราะห์นั่นหมายถึงว่าผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับจะมีบรรดามาลาอิกะฮ์เนี่ยที่คอยปกป้องปกปักรักษาเขาทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นั่นหมายถึงบุคคลคนนั้นจะเป็นบุคคลที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักใคร่เขานะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยได้อีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็พยายามปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้และก็ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ห้ามเขาไว้สิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามกับเขานะครับที่เขาจะได้รับนะทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ซึ่งมีหะดีษกุดซีอยู่บทหนึ่งนะครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับผมขออนุญาตสรุปเป็นใจความนะครับว่าบ่าวของข้าเนี่ยนะครับอัลเลาะห์จะยังไม่รักบ่าวของข้าจนกว่าเขานั้นได้กระทำในสิ่งที่เป็นฟัรดูหรือเป็นวาญิบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้นะครับแล้วบ่าวคนนั้นก็ยังจะทำให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกิดความรักขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสุนัตนั่นเองนะครับครั้นเมื่อฉันได้รักเขาแล้วนะครับหมายถึงว่าถ้าเขาปฏิบัติในสิ่งที่เป็นวาญิบด้วยสิ่งที่เป็นสุนัตด้วยเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเกิดความรักกับบ่าวผู้นั้นนะอัลเลาะห์บอกว่าครั้นเมื่อฉันรักเขาแล้วฉันก็จะเป็นมือให้กับเขาเป็นเท้าให้กับเขาเป็นหูเป็นตาให้กับเขาในที่นี้หมายถึงว่าจะมาปกป้องรักษาเขาไม่ให้เขานั้นถูกสิ่งที่เป็นสิ่งอันตรายใดๆมากระทบกระเทือนกับเขาซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้นะครับว่าอัลเลาะห์จะให้บรรดามาลาอิกะฮ์เนี่ยมาเป็นเอาลียาอุกุมฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์มาเป็นคนคอยปกป้องรักษาท่านทั้งในชีวิตดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์เพราะนั้นเวลาเราไปกระทำในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ผิดนะเราอาจจะนึกได้หรือว่าเคยเจอกับเราเองว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ทำอย่างนี้นะทำไมถึงเราไม่เดินเข้าไปในสิ่งตรงนั้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเราคอยปกป้องรักษาเราไม่ให้เราเข้าไปทำในสิ่งที่เป็นความผิดเหตุก็คือมาจากเรานั้นเป็นที่รักยิ่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราเป็นที่รักยิ่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็คอยปกป้องรักษาเรานะครับไม่ให้เรานั้นกระทำในสิ่งที่เป็นความผิดบาปใดๆนะครับนี่คือในโลกดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์และในโลกอาคิเราะห์นะครับก็จะให้บรรดามาลาอิกะฮ์เนี่ยคอยมาอยู่เป็นเพื่อนกับเขานะตั้งแต่หลุมศพเป็นต้นไปไม่เดียวดายไม่ว้าเหวนะครับแล้วก็ในขณะที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เราคงทราบกันดีนะไม่ว่าจะเป็นวันที่อยู่ในทุ่งมาชัรนะครับแล้วก็ในการข้ามซิรอตุลมุสตะกีมหรือว่าในการรับ
ความดีความชั่วทั้งหลายทั้งปวงนี้บรรดามาลาอิกะฮ์ก็จะมาคอยเป็นกำลังใจมาอยู่คู่กับเราเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ในสิ่งที่ดีงามนั่นเองนะครับแล้วก็อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสต่อไปอีกวะละกุมฟีฮามาตัชตะฮีอัมฟุซุกุมวะละกุมฟีฮามาตัดดาอูนนะครับและสำหรับพวกท่านนั้นในสวงสวรรค์นั้นท่านจะได้ในสิ่งที่จิตใจของพวกท่านปรารถนาและก็สำหรับพวกท่านนั้นในสวงสวรรค์นั้นท่านจะได้ในสิ่งที่พวกท่านเรียกร้องแน่นอนครับมนุษย์ย่อมมีความโลภอยากได้โน่นอยากได้นี่แต่ในสวงสวรรค์เองนั้นเองนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนให้กับเขาตามที่เขาทำไมครับเรียกร้องและก็แสวงหานะเขาอยากได้อะไรทุกอย่างก็จะเขาเรียกอะไรมาให้กับเขาด้วยกับพระประสงค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งตรงนี้เราก็คง เคยได้ยินได้ฟังกันแล้วนะครับในหลายๆส่วนในเรื่องของสวรรค์ว่าเราอยากจะดื่มน้ำนะครับก็มีแก้วน้ำเรียงรายให้เราได้หยิบดื่มอยากจะทานผลไม้ก็มีผลไม้เอนมาให้กับเราที่เตียงที่เราเอกขเนกนอนอยู่นี่คือความสุขความสมหวังที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับคนที่ศรัทธาต่อพระองค์และก็ยึดมั่นต่อพระองค์จนวาระสุดท้ายของเขาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษต้นหนึ่งนะครับบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าไงครับสำหรับบ่าวของข้าที่เป็นผู้ที่ทรงคุณธรรมนั้นข้าได้เตรียมไว้สำหรับพวกเขานะครับในสิ่งที่สายตาทั่วๆไปของพวกเขาเนี่ยไม่เคยพบเห็นสิ่งที่หูของพวกเขานั้นไม่เคยได้ยินแล้วก็สิ่งที่มนุษย์ทั่วไปนั้นไม่อาจจะคาดคิดถึงได้เป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมนั่นหมายถึงว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้นพระองค์จะตัดไว้ในอัลกุรอานนะครับจะมีองุ่นจะมีน้ำจะมีเหล้าจะมีอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งในสวงสวรรค์เนี่ยมันจะมีชื่อที่เหมือนกันแต่ท่านนบีก็ได้บอกไว้แล้วว่านะมันเป็นสิ่งที่จิตใจมนุษย์ไปไม่ถึงแน่ความคิดของมนุษย์ไปไม่ถึงแน่องุ่นที่เราเคยกินอยู่นะอาจจะอร่อยขนาดไหนโลละเป็นพันเป็นหมื่นมันจะหวานมันจะดีขนาดไหนแน่นอนมันย่อมสู้องุ่นในสวงสวรรค์ที่ท่านนบีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกแล้วว่าจิตใจของเราไปไม่ถึงนะสายตาของเราไม่เคยเห็นนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนให้กับเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะได้รับตรงนี้นะครับทำไม่ได้ยากเลยนะนั่นก็คือให้เราอีมานต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวและหลังจากนั้นก็คือให้เรายืนหยัดในคำกล่าวที่เราได้กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะยากก็ตรงที่ว่าเราจะต้องยืนหยัดในคำกล่าวนี้แล้วก็อิบาดัตต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปจนกระทั่งวาระสุดท้ายของเรานะครับถ้าเราทำได้อย่างสม่ำเสมอนะฮะปฏิบัติตนตามสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ได้จนกระทั่งตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบเนี่ยอินชาอัลเลาะห์ครับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับเรานั้นก็คือสวงสวรรค์ที่พระองค์บอกว่าได้ทรงสัญญาไว้ให้กับพวกเราแล้วและในอายะห์สุดท้ายนะครับอัลเลาะห์ได้ตรัสว่านูซูลันมินวะฟูรุรรอฮีมนะทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นการต้อนรับด้วยความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงอภัยยิ่งผู้ทรงเมตตาเสมอเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เรากระทำไว้ในโลกดุนยาเนี่ยแน่นอนมันไม่เสียเปล่าแน่นะครับด้วยกับเวลาที่สั้นไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากที่จะให้เราทุกคนนั้นพยายามเก็บตุนนะครับคุณงามความดีต่างๆเอาไว้เพื่อที่เราจะได้เอาไปแลกสวรรค์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้ให้กับเราซึ่งในสวงสวรรค์นั้นมันมีความหรูเลิศนะครับมีความดีงามมากมายที่อัลเลาะห์ได้บอกไว้แล้วว่าพวกท่านยังไม่ถึงแน่นอนนะครับถึงแม้นมันจะพอมองภาพออกแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันดีกว่านั้นมันเกินกว่านั้นอย่างแน่นอนซึ่งเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์ให้เราะห์มากับทุกคนแต่ให้เพียงส่วนเดียวและอีก99ส่วนเนี่ยอยู่ที่อาคิเราะห์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นใน1ส่วนเนี่ยเรายังเห็นถึงความโปรดปรานอย่างมากมายและอีก99ส่วนในสวงสวรรค์เนี่ยแน่นอนมันคงเป็นสิ่งที่จิตใจของเราคงไปไม่ถึงแน่นอนนะครับเพราะนั้นเราคงรับรู้ได้อย่างชัดเจนว่าถ้าเรามุ่งมั่นบากบั่นนะครับทำความดีนะในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้แล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งห้ามไว้แน่นอนเราก็จะได้รับ
ผลตอบแทนนั่นก็คือสวงสวรรค์ที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้แล้วก็เป็นสิ่งที่ เราทุกคนคงไขว่คว้านะครับอยากที่จะไปอยู่ในนั้นและมันไม่ใช่แค่เพียงชั่วครู่ชั่วคราวเหมือนในดุนยานะครับซึ่งเราบอกว่าข้อดีๆนะฟีฮาเราจะอยู่ในนั้นตลอดกาลตลอดไปนะครับซึ่งถ้าเราอยู่ในฝั่งฟากตรงกันข้ามนั่นก็คือถูกทำโทษนะครับอยู่ในนรกเนี่ยเราก็คิดเอาแล้วกันว่าเราจะแสนสาหัสขนาดไหนถึงแม้เราเป็นมุสลิมเรามีโอกาสได้ออกมาอยู่ในสวงสวรรค์ก็ตามแต่ชั่วชีวิตของเราอีกสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้ที่เราจะต้องถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในนรกของพระองค์เพราะนั้นแล้วยอมที่เราจะเหนื่อยในดุนยานี้ดีกว่านะครับศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์เพียงพระองค์เดียวเสร็จแล้วก็พยายามยึดถือยึดมั่นในคำสั่งใช้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้โดยไม่เพิ่มเติมนะไม่ตัดทอนนะในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำเสนอมาเพราะตรงนั้นเพราะตรงนี้นะครับเราก็ต้องให้ความสำคัญด้วยนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างอะไรที่ท่านนบีไม่ได้ทำไว้นะครับเราก็อย่าไปเพิ่มเติมกับมันอะไรที่นั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้ไว้ให้เราออกห่างเราก็พยายามออกห่างมันอย่าพยายามเอาตัวของเราเข้าไปเทียบเคียงหรือว่าเข้าไปใกล้นะเพราะว่าเราเองเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพลาดพลั้งเดินเข้าไปในสิ่งที่เป็นความชั่วเมื่อไหร่นะครับเพราะนั้นแล้วเป็นการรักษาเกียรติของเราเองด้วยเป็นการรักษาเกียรติของศาสนาด้วยนั่นก็คือให้ทิ้งในสิ่งที่เป็นสิ่งชุบฮัตคุมเคือต่างๆออกไปเพื่อตัวของเราเองแล้วก็สิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนกับเราก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่า เราทุกคนคงจะกระทำในสิ่งนี้ได้ไม่ยากนะครับก็เป็นการฉุดคิดการเตือนกันนะครับให้เราเนี่ยได้พยายามปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้แล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสั่งห้ามนะครับเพื่อผลตอบแทนนั่นก็คือสวงสวรรค์ที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้กับพวกเรานั่นเองก็หวังว่าเราทุกคนนะครับคงที่จะปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้กับพระองค์เนี่ยได้ไม่ยากนะครับแล้วก็พยายามทำอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งลมสุดท้ายของเราได้หมดไปนะครับและเราก็อินชาอัลเลาะห์คงจะได้รับผลตอบแทนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญาไว้กับเรานั่นก็คือสวงสวรรค์ที่เราทุกคนอยากที่จะเข้าไปอยู่ในนั้นอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์